ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้รับรางวัลในสาขานี้สำหรับภาพยนตร์ Brother of the Year น้องพี่ที่รักค่ะก็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะได้ค่ะก็ใช่เรื่องแรกด้วยค่ะก็ขอบคุณ GDH นะคะขอบคุณพี่บอลขอบคุณพี่ซันขอบคุณพี่คุณที่ทำให้แบบหนังมันคอมพลีทมากๆเลยรับกับพี่ชายมาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมาพร้อมกันเลยค่ะครับผมก็ครับสำหรับละครเรื่องแรกสำหรับร่างนะครับผมก็เป็นรางวัลสำหรับละครเรื่องนี้ขอมอบให้กับทีมงานนะครับผมพี่แมมพี่นุ่มนะครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็มอบให้กับอัญญาด้วยเพราะว่าเป็นตัวละครที่เขาได้ช่วยเราพัฒนามาเรื่อยๆอันไหนที่ไม่ดีเขาก็จะบอกเราว่านี่เยอะไปนะอย่างงู้นน้อยไปนะอะไรเงี้ยไม่คือฝีมือล้วนๆของพี่แบร์ค่ะครับเนี่ยที่แบบว่าออกมาเป็นแบบว่าผู้หญิงตัวเล็กขนาดนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับย่าใช่ดีครับผมใช่ครับก็ teamwork ใช่ครับเราทำงานด้วยกันแบบดีครับคือรู้จักกันแล้วมาทำงานเรื่องนี้ด้วยกันแล้วมันก็พอรู้จักกันมามากแล้วพอทำงานแบบละครเรื่องแบบเนี้ยสับล่างมันเลยมันต้องเล่นเป็นซึ่งกันและกันมันเลยเข้าใจกันเหมือนว่าเราจะไปทางไหนได้อาจจะเป็นผลที่ดีมาจากหลายเวทีแล้วเหมือนกันนะคะจากก็ใช่ครับใช่ครับใช่ครับหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยไหมหรอจริงพูดไม่ได้เนาะมีเรื่องให้หายเหนื่อยมากกว่านี้อีกเอ้าโอเคไม่พูดดีกว่าข้ามไปข้ามไปไม่เป็นเรื่องที่เขาโอเคหายเหนื่อยครับมีรางวัลเยอะแยะหายเหนื่อยดีใจแทนทุกคนด้วยที่มางานวันนี้แล้วก็ได้รับสิ่งที่ทุกคนอยากได้กลับไปถึงทุกคนหวังคุณฮะเรื่องเมื่อกี้จะทำให้พี่อยากรู้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังหลังไมค์แล้วกันไม่ได้อ่ะแบบก็พูดตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ยายก็งงไม่รู้ไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนเรามาทางนี้เนาะได้รางวัลนี้เยอะครับก็สังเกตดูอย่างเช่นน้องบอมอะครับผมพอเล่นเป็นแบบว่าสาวอะไรเงี้ยก็ได้นะผมก็ผลพลอยได้ด้วยเป็นสีสันของละครเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยก็สนุกนะฮะสนุกดีครับผมจบลิขิตรักแล้วยังจะมีผลงานละครคู่กันอีกไหมคะมีผู้จัดคนไหนจีบอีกไหมอีกสักนู่นอีกสักนานนะต้องเบรกไปก่อนให้แฟนๆรอกันนานมากเลยใช่ไหมเรายังไม่รู้อะไรเลยนะตอนนี้ต่างคนต่างถ่ายละครเรื่องของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยที่เราเลือกที่แบบอยากลองแบบเว้นวรรคจริงๆแล้วเป็นแพลนของทางผู้ใหญ่ด้วยมากกว่านะครับที่เขาจะมองช่องทางหรือมองความเหมาะสมของการออนแอร์ละครของแต่ละนักแสดงว่าใครจะเหมาะกับใครบทนี้ใครเหมาะกับใครอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นทางผู้ใหญ่ที่เขาจะเสนอมาให้เราลองคิดพิจารณาดูว่าดีไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วท่านผู้จะคิดถึงกันไหมล่ะครับฮะแล้วท่านผู้จะคิดถึงกันไหมล่ะก็มีได้เจอกันเรื่อยๆงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอกันแล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับว่าก่อนหน้านี้มันถี่ไปใช่ไหมว่าร่วมงานคือจริงๆมันไม่ได้ตอนที่ระหว่างถ่ายทำอะค่ะมันไม่ได้ถี่หรอกค่ะแต่ว่าแค่ด้วยแยกกันเวลาทำงานก็คือทำงานนะครับแต่แบบพี่เขาไม่ได้ทำเรื่องนี้เลยพี่เขาไม่ได้ทำเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่ออนแอร์มันทีใช่ไหมคะจริงๆดูร้อนตัวนะคะดูร้อนตัวเรารับแต่ละเรื่องห่างกันพอสมควรค่ะแค่วันออนแอร์มันใกล้กันแค่นั้นเองใช่ปีนี้ก็มีหนังมันไม่ได้ถูกผีใช่ค่ะนาคีภาคสองใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นมันจะเล่าอีกแบบนึงเลยค่ะจะเน้นแบบว่าทุกตัวละครสนุกนะฮะครบรสมากๆเลยจริงๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแสดงว่าจบนาคีเราก็จะไม่ค่อยเห็นคู่เราอีกสักพักใหญ่ๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นปีไหมคะถ้าในละครอะนะสำหรับละครเนี่ยน่าอาจจะแบบอีกสักพักเลยเป็นปีไหมผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นปีอะก็หนึ่งละครก็ปีนึงอะก็ปีหน้าอาจจะไม่ได้มีละครคู่กันอยู่แล้วค่ะเรียกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้คู่กันในละครแต่ก็เจอกันรอบนอกได้ก็อย่างที่น้องบอกเลยครับตามงานตามอะไรเงี้ยครับผมงานอีเวนต์งานโฆษณาเงี้ยครับสำหรับเราถือว่ามันดีไหมคะได้ไปลองกับคนอื่นๆไปเล่นกับคนอื่นๆบ้างดีนะฮะดีมันจริงๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้ทดลองทำแต่เวลากลับมาเล่นด้วยกันในทุกครั้งมันก็จะมีความแปลกใหม่แปลกใหม่เสมอโดยแบบบางทีจริงๆก็ต้องแบบอาศัยผู้จัดกับบทด้วยนะที่จะทำให้เราฉีกความแบบณเดชน์ณย่าออกมาอะไรเงี้ยหรือเปล่า Yes. ไม่ได้เจอในละครนี้จะได้เจอในอินสตาแกรมของแต่ละคนไหมคะอินสตาแกรมก็
ก็ถ้าวันไหนเจอเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นพวกแบบว่าลง IG กันเยอะอยู่แล้วอะค่ะจะมีเซอร์วิสแฟนมั้ยนะครับภาพคู่อะค่ะฝากบอกแม่แก้วด้วยนะตามงานตามโอกาสครับไม่มีละครแล้วจะมีแบบโปรเจกต์ทำอะไรด้วยกันไหมคะหรือไม่มีครับเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็จะมีกฐินนะครับผมปีนี้เราจะมีการเรียกว่าจำหน่ายเป็นหนังสือนะสมุดเหมือนกับเป็นแพลนเนอร์โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาเรียกว่ารายได้นะครับจากการจำหน่ายหนังสือเนี่ยไปทำบุญกับวัดนะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงวันเวลาแล้วก็สถานที่ให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนึงนะครับผมถ้าสมมติว่าแฟนคลับเนี่ยได้ทำบุญกับหนังสือเล่มนึงอีกเล่มนึงเนี่ยเราจะไปมอบให้กับน้องๆก็คือเหมือน1คนต่อ1 1คนที่ซื้อหนังสือก็จะได้มอบหนังสืออีกเล่มนึงให้กับน้องๆที่แบบว่าขาดแคลนตรงนี้ด้วยเลือกเป็นหนังสือปีนี้เหมือนปีที่แล้วเป็นถุงผ้าใช่มั้ยใช่ครับใช่ก็อยากทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ใช้ได้นานสุดแล้วก็ทำประมาณนี้ครับเดี๋ยวคงแต่ละปีคงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมองวัดแคมป์ไหนไหมยังนะครับยังครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วก็ส่วนเรื่องโรงเรียนก็ยังน้องๆที่ไหนยังไม่ได้รายละเอียดแค่คิดคร่าวๆแผนไว้เฉยๆคิดแบบเมื่อวานเนี้ยโป๊ะแตกเลยก็ปรึกษากันนะคะก็เหมือนทุกๆปีเราก็จะทำเป็นแบบกระเป๋าบ้างกระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อน flash drive อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้อยากจะทำอะไรที่ include แบบเด็กๆด้วยอะค่ะโรงเรียนด้วยไม่แน่เราอาจจะแบบลงพื้นที่ไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปสอนภาษาอังกฤษไปนู่นนี่นั่นอะไรกับนักเรียนด้วยค่ะไม่ได้ที่วัดอย่างเดียวล่าสุดนะเดชมีคลิปของพี่โจยบอยที่ลงอ๋อลงตกใจหมดมันเราไปแย่งซีนเขาอะไรเหมือนคนดูโฟกัสผิดจุดที่อยู่ข้างหลังคลิปแรกครับไม่ได้ตั้งใจเลยนะฮะคลิปที่สองนี่พี่โจบอกว่ามาฮะคลิปแรกไม่ได้ตั้งใจครับผมก็เดินผ่านแล้วผมก็ไปเล่นอะไรของผมมาแล้วแต่ส่วนคลิปที่สองแกเพิ่งลงอันเนี้ยอันเนี้ยแกแบบว่าขอสนุกดีอะไรเงี้ยครับผมหลายคนแบบแย่งซีนพี่โจไปเลยซึ่งแหมแย่งไม่ได้หรอกครับโจอีบอยนะครับผมแต่ว่ากล้ามเป็นมันนี่เลิศดีนะครับรบกวนแพนกล้องไปหาพี่คนที่พูดอย่างเงี้ยครับตอนนี้ตามใจปากบ้างบางทีนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าจริงจังกับหุ่นสักเท่าไหร่แต่ก็เมนเทนไว้แบบไม่อ้วนไปกว่านี้ไม่ให้กล้ามใหญ่ไปกว่านี้อะไรเงี้ยไม่มีเตรียมแบบว่าจะถ่ายอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับผมไม่มีอะไรให้โชว์เลยครับพี่ดีเลยทำนะเก็บไว้ครับผมให้คนสำคัญครับโอ้ย